บอยแบนด์ Thailand Only ที่คอยสร้างสีสันด้วยงานทดลองในระดับที่รายการต่างประเทศยังต้องเดือนหน้าหนีจนพาน้ำตาเล็ดไปกับความเกรียนกาดและฉลาดจนไม่มีใครกล้าเรียนแบบเป๊ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกราบเป็นจากข้าพเจ้าสามรอบเลยโอ้โหครับขอยืมตังค่ารถกลับบ้านสัก500นะครับไม่ใช่ครับผมขอเสียงชาว YouTube Thailand หน่อยแล้วขอเสียงชาว YouTube Thailand หน่อยแล้วผมพูดเฟซเฟซคุณพูดยูทูบเฟซเฟซยูทูบเฟซเฟซยูทูบเฟซเฟซยูทูบยูทูบยูทูบขอบพระคุณมากครับผมบางกลับกันได้เลยบางครับยังไม่กลับเฮ้ยเดี๋ยวต้าว่าแฟนคลับเราที่มา 5-6 คนอยู่ตรงไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหนี่อยู่นี่อยู่นี่อย่ากีดดังจ้างมาแค่500พี่ไม่โอ้ยค่าตัวขึ้นแล้วเดี๋ยวขอขึ้นค่าตัวเดี๋ยวกูเห็นคนอื่นมีป้ายไฟมึงเอากระดาษเขียนชื่อมาเฉยๆเหรอโอ้งบน้อยงบน้อยแฟนคลับเรางบน้อยมากเจอกันรับตังค์ที่ร้านแมคโดนัลด์นะครับเตรียมสำเนาบัตรให้พี่ด้วยเจนสำเนาถูกต้องให้พี่ด้วยนะเฮ้ยเนี่ยงานเนี่ยยูไออะไรนะ YouTube Fan Fest อันนี้เราอยู่ที่งานคอนเสิร์ต AF ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็เห็นแฟนคลับ AF เพียบเลยเราอยู่กันที่งาน YouTube Fan Fest นะครับผมงานแบบดูแบบยิ่งใหญ่อลังการอินเตอร์เนชั่นแนลดูไม่เหมาะกับเราอ่ะดูไม่เหมาะกับเราอ่ะครับนี่รู้สึกค้าๆเขินๆแล้วขึ้นมายืนแล้วคนเยอะแยะมากหน้าหลายตามากเลยมึงต้องทำตัวดีๆเลยเพราะว่าฝรั่งนี่เยอะแยะเราจะมาทำตัวมัวๆซัวๆไม่ได้ครับผมแต่งตัวก็ต้องให้เกียรติสถานที่ใช่หู้อะไรกันมีอยู่ 4-5 คนมึงหู้อยู่ได้โอ้ยเกรงใจคนอื่นเขาบ้างคนอื่นเขามารอดูอย่างอื่นกันเนี่ย 4-5 คนมานั่งจ้าง500บาทกี้สะดังเลยโอ้โหเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวกีดชอบหรือโห่ไล่เริ่มแยกไม่ออกแล้วกีดชอบระวังปวดคอนะตรงนั้นนั่งเงยดูน่ะสวัสดีครับเกาหลีหรือเปล่าตีต่างชาติเยอะวันนี้ใช่ก็งานดูอินเตอร์เนชั่นแนลมีชาวต่างชาติมาเยอะครับแล้วมีชาวครีเอเตอร์ฮะเดี๋ยวครีเอเตอร์คือพรีเดเตอร์เคยดูไม่ใช่พรีเดเตอร์อย่างพวกเราเฟ้ๆแบนครับก็ขอแนะนำตัวครับครับพวกเราก็เป็นอยู่ในหมวดครีเอเตอร์ครับครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ใช่เราไม่ใช่พวกครีเอทีฟอ่ะไม่ใช่เขาเรียกครีเอเตอร์ไม่มันต้องมีอะไรที่แบบทีดีมันได้ดูแบบเป็นพวกทำแบบอ๋ออยากให้มีทีฟใช่แบบเซียนๆแบบมีแต่ทีฟแน่นอนนี่ไงทีฟนี่ไงเขาเรียกครีเอเตอร์มาเถียงอยู่นั่นหรือว่าทีฟเข้าใจยังตอนที่มันทีฟอ่ะพวกมึงหลบกันหมดเลยกูพิงใครไม่ได้เลยจะได้ล้มเนียนๆนี่ฟิลอย่างนี้เหมือนเคยดูเลยเนี่ยเหมือนมารอดูบัวขาวต่อยป่ะเนี่ยไม่ใช่ไข่ไฟไม่ใช่กันหน้าตึงแล้วเจ้าโอ้โหแขกผู้มีเกียรติไม่ได้ว่าอะไรครับเดี๋ยวขอโทษนะครับครับน้องผู้หญิงชุดขาวที่ใส่กระโปรงนั่งหุบขาเลยครับพี่มองเห็นหมดแล้วครับเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นรองเท้าดีมึงไม่เท่าไหร่ทำไมคนนี้ตรงนี้ยิ้มให้กูเฉยเลยไว้หนวดด้วยเขาผู้ชายเขาผู้ชายเขาเริ่มใส่กางเกงในมาเป็นนั่นแก้แล้วใช่ไหมก็พองานแบบชาวครีเอเตอร์ต่างชาติมาเยอะฝรั่งมาเยอะเราต้องแบบดูอินเตอร์หน่อยพูดทักทายอะไรเป็นแบบภาษาอังกฤษทักทายเป็นทักทายภาษาอังกฤษคนนี้เป๊ะเนี่ยโอ้ผมเป๊ะภาษาอังกฤษเนี่ยเป๊ะอยู่แล้วชัวฮัลโหลเบรกฟาสต์อินเบสทำไมอ่ะทำไมก็ถามกินเงือกินข้าวใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเบรกฟาสต์ข้าวเช้าก่อนนอนก็กู๊ดเยียเฮ้ยมันจะเปลี่ยนยางไงกู๊ดบายกู๊ดบายกู๊ดไหนกู๊ดบายมันจะไปไหนมึงเงือกมั่วลาตีสวัสดิ์เขากู๊ดไหนคุณต้านี่น้องคนนี้เพิ่งไปเยี่ยวมาแน่นอนเลยไม่ใช่ไปเหรออ๋อไปหาเพื่อนน้องไปทำธุระโทรศัพท์เจอ
สาวชาวต่างชาติน่ารักอ่าฮะเขาไปทักเลยว่าสลีฟวิทมีฟรีเบรกฟาสต์แฮ่คือไปกินข้าวฟรีอะไรงี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไปนอนด้วยกันล่าสุดเปลี่ยนโปรโมชั่นแล้วครับสลีฟวิทมีฟรี Wi-Fi โอ้แล้วถ้าขอบคุณอ่ะ 4G ด้วยเนี่ยถ้าขอบคุณอ่ะฮะ Thank you very good Thank you very much ไม่ได้น่าเกลียดนะฮะคนอยู่เยอะแยะบอกกูน่าเกลียดแต่มึงปูมาฝรั่งนั่งงงกันหมดเลยอะไรว่าแทงคนแทงคนในเนี้ยต้องบอกกันเลยว่าคนในเนี้ยอู้เชื่อเลยว่าแทบทุกคนที่ไม่รู้จักเราเอางี้เชื่อมั้ยไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อมั้ยไม่เชื่อเออแล้วว่าไงอ่ะบังสวัสดีเดี๋ยวน้องสาวเสียไม่รูปรถเดี๋ยวคนนี้เพิ่งนำเข้าจากพาหุรัตเลยคนนี้ขับเพชรป้าผสมผ้าเชื่อมั้ยในเนี้ยเอางี้ไม่มีใครรู้จักเอาใช้เสียงกรี๊ดเดี๋ยวเรามาลองสาวข้าวกันดูดีกว่าสาวเสียงไม่หิวอะไรบนเวทีหูหงกถ้วยลงมาเยอะถาม2คำถามใครรู้จักเฟสเฟ่ขอเสียงหน่อยกับถ้าไม่รู้จักขอเสียงหน่อยเดี๋ยวพาใจเย็นใจเย็นโอ้โหอะไรมันวิ่งเข้าไปในกางเกงก็ไม่ถึงน้องเขาก็แม่งยืนมาอยู่คนเดียวอะวายเขาอู้พี่ต้าเชิญสาวใครรู้จักเฟสเฟ่ขอเสียงหน่อยเร็วโอ้ยดังอยู่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 อย่าฟ้องกูรู้ว่าไม่รู้มึงกินไปเรื่อยเลยนะเออโหอะไรเข้ารูลูกเอ้ยรูหูเออใครไม่รู้จักเฟสเฟ่ขอเสียงหน่อยเร็วโอ้โหเหี้ยกลับเว้ยกลับเสียงดังกูรู้จักจริงเฮ้ยอยู่ว่าบ้าจะอยู่ทำไมล่ะอยู่ก็บ้าแล้วเขาไม่รู้จักเราก็ต้องแนะนำให้เขารู้จักอ๋อแนะนำสมาชิกบ้าแล้วแนะนำตัวเอ้ยเดี๋ยวของใครเดี๋ยวของเขามามือเปล่าเจ้าของกลับโอ้โหแพงนั่นนะแพงกว่าค่าตัวเรารวมกันอย่างนั้นอันนี้เอามาได้ค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ของวงสล็อตสล็อตแมชชีนไม่แต่ถ้าวงตู้มาเดี๋ยวรอข้างหลังเว้นทีมงานเล่นอยู่ไม่ใช่การนั้นใช่นะครับแนะนำสมาชิกให้เขารู้จักแนะนำตัวทีละคนดีกว่าครับพวกเราก็คือกลุ่มครีเอเตอร์ไทยแลนด์นะครับที่ทำคลิปสนุกๆครีเอเตอร์หรือคณะตลกลักษณะยืนเหมือนคณะตลกเลยนะแนะนำตัวทีละคนครับผมชื่อหน้ากระดานเลยผมเป็นหัวหน้ากลุ่มครับชื่อว่าต้าด็อกเรดครับผมกลับสวัสดีครับโอ้ยประจบประแจงประจบประแยงโอ้ยเห็นลูกของลูกค้ามาเอาใหญ่เลยโอ้อ่ะคนต่อไปจ้ะครับผมเจมส์500เฟ่ครับตีราคาโชว์เจมส์ตีราคาโชว์ตีราคาโชว์ตีราคาโชว์ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเวทีเขาไม่มีประกันนะไม่มีประกันบัตร30บาทหมดอายุแล้วโอ้โหคนต่อไปครับผมโมเมนตัมเฟ่ครับผมพอแล้วโอ้ยมึงดูละครเวทีเยอะใช่ไหมเนี่ยง่วงคนต่อไปครับเอาสิมาอยู่ที่มึงอ่ะขอโทษครับผมก็ฟูครับเฟสเฟสครับผมต้อมชิวเฟสเฟสครับสวัสดีครับผมเจเด็ดเฟสเฟสครับโอ้ย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 เขายังไม่พูดชื่อมึงกินละโอ้โหขอให้ปวดคอโอ้โหเห็นคนรอจะกรี๊ดดังเลยสวัสดีจ้าเบียร์สดเฟ้ๆครับสวัสดีครับผมเฮียฮอครับสวัสดีครับผมวาวาวครับผมเฮ้ยแนะนำตัวไปเลยผมว่าวาวครับผมอีกทีไหมอีกทีไหมอีกทีไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่ผมยัดหาเฟสเฟสครับผมลงอมหน่อยกูจะแปลงเป็นคนอื่นก็ไม่ได้นะครับก็มึงไม่ยอมอีเสยครับสำหรับก็คลิปที่เฟสเฟสทำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบว่าที่เขาเรียกว่าเกรียนบ้าระห่ำนะฮะโหดมันหาสนุกสนานก็แกล้งกันอํากันหรือว่าเล่นเกมแบบว่าเสี่ยงดวงแล้วก็ลงโทษกันในแบบเพื่อนแล้วเขาเร่งแล้วเขารีบๆแล้วเขาบอกให้เล่นเกมอะไรนะให้รีบๆเล่นเกมได้แล้วครับได้เดี๋ยวเล่นเกมดีกว่าครับผมเล่นเอาอะไรดีเล่นก่อนเล่นเลยแต่พี่เขาเร่งแล้วเร็วๆเอาอะไรก่อนเดี๋ยวนี้ทุกคนฟังต้าเดี๋ยวต้าอธิบายเกมให้ฟังครับผมก็
เกมของเราครับจะเป็นเกมแบบว่าที่เพื่อนๆเล่นกันในหมู่เฟสเฟสวันนี้เรามาเล่นสดๆครับผมก็คือว่าเราจะยืนเฟสเฟสจะยืนเรียงหน้ากระดานยืนเป็นบอยแบนด์เกมจะเป็นประมาณว่าอีมอนซ่อนผ้าอ๋อแล้วทีนี้เราหันหลังเฟสเฟสทุกคนหันหลังอย่างงี้อย่างงี้หันหลังเสร็จเฮ้ยไวๆเลยไวๆเลยกูเห็นแล้วคนออนเฟสแล้วเฮ้ยหลายคนออนเฟสแล้วเฮ้ยใช้กินแล้วเสร็จปุ๊บครับผมมีป้ายนี่เราจะมีป้ายอันนี้ครับป้าย YouTube ป้าย YouTube ไทยแลนด์ครับเราจะขอเรียนเชิญนะครับแขกแฟนๆมาร่วมสนุก1คนนะครับ1คนครับขอเชิญเลยครับผมyes yeah as well sir น่าเกลียดไปบอกเขา yes อะไร yes 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 แปลว่าใช่อ๋อ yes แปลว่าใช่ใช่เขาแล้วอะไรยืนหันหลังไว้หันหลังโอเคเฟ้นๆยืนหันหลังทุกคนยืนหันหลังจะคุยกับเขารู้เรื่องมั้ยเนี่ยชิบหายคุยกันรู้เรื่องปกติคนไทยก็คุยไม่รู้เรื่องตาแล้วมึงเอาฝรั่งแขกดำมาด้วยครับผมโอ้โหยืนหันหลังครับเสร็จปุ๊บครับผมนะฮะก็จะให้นะครับแขกนะครับที่ร่วมสนุกจ้าเลือกครับหยิบป้ายนี้ครับไปตั้งไว้ที่ใครคือถ้าไปตั้งที่หลังคนไหนผมนับ1 2 3หันมาป้ายอยู่ที่คนนั้นคนนั้นจะโดนลุมตีครับผมเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูครับสาธิตนะครับพี่จ้าสาธิตวิธีตีก่อนมาพอวางสมมติผมวางที่ต้อมชิวนะครับปึ๊บผมนับ1 2 3หันพอหันมาปุ๊บทุกคนจะลุมตีต้อมชิวนะครับลุมตีตีกระบาลครับผมตียังไงไม่เข้าใจใช่ไหมครับน่าจะต้องลองตีดูจริงๆงั้นหาผู้เสียสละแล้วกันหาคนเสียสละหันหน้ามามาลองโดนตีเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่มันเจ็บใครจะเสียสละเอาหาผู้กล้าแล้วกันใครที่จะเสียสละมาลองโดนตีให้9มาข้างหน้า1 9 1 2 3โอ้โอ้ได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวกูกล้าหุ้ยนี่เสียสละมากเลยเนี่ยนี่กู9แล้วเหรอ9แล้ว9แล้วหยิบของหยิบของกูหยิบของตบมือให้ญาติทานะครับโอ้โหนี่คือผู้เสียสละเขากล้ามากเขาก้าวขึ้นมาข้างหน้า1 9นะฮะเหรอกูเหมือนกูไม่ได้ขยับขาอะไรเลยนะนี่ๆๆเอาของมาถือคุณเป็นคนที่กล้ามากครับโอ้โหไปข้างหน้านิดนึงไปข้างหน้านิดนึงจะได้เห็นไม่มีอะไรตั้งนโมยกตัวอย่างยกตัวอย่างยะถาหันหลังยะถาหันหลังหันหลังอยู่หันหลังหันหลังสมมุติว่าผมเป็นนะฮะผู้ร่วมสนุกผมเอาป้ายมาตั้งที่หลังยะถาปึ๊บผมนับ1 2 3หันยันหันไปป้ายอยู่ที่ยัดหายัดหาโดนลุงโทษลุงตีครับปุ้งป้าพอแล้วประมาณนี้ครับพอประมาณนี้ครับอะไรประมาณยัดหาสอนกี่ทีแล้วมาออกงานแขกเยอะแยะทำไมไม่หวีผมขึ้นเวทีใส่ยัดคงรีบไม่หัดเซตผมมั่งเดี๋ยวไอ้อันหนึ่งไม่เท่าไรหรอกจำได้สองดอกอันไหนอีกอันนึงเข้าหูกระถาดอันหลังอ่ะกูวิ่งอยู่เนี่ยจะวิ่งไปไหนวิ่งครับโอเคเข้าใจแล้วเนื่องจากเมื่อกี้มีใครเข้าใจไหมฮะเข้าใจครับใครไม่เข้าใจขอเสียงหน่อยเร็วอยากดูตัวอย่างอีกรอบขอเสียงหน่อยเร็วอ๋ออีกรอบอีกรอบเดี๋ยว YouTube ก็ย้อนดูได้ด้วยเหรออันนี้สดอันนี้สดไงแล้วเมื่อสักครู่เราเลือกผู้ร่วมสนุกเป็นชาวต่างชาติทีมงานกลัวว่าจะคุณไม่รู้เรื่องว่าจะช้ารบกวนขอหมายอีก1ท่านดีกว่าครับขอสักคนนึงครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยมาน้องเสื้อชมพูนะนั่นแหละมึงนั่นแหละเอ้ยคุณนั่นแหละคนไหนมา2คนเลยตีลังกาเกี่ยวเราดรอปขึ้นมาเลยจ้ะสองคนเลยมาดูตัวอย่างอีกรอบหนึ่งนะเฮ้ยแปลกว่ะมายืนบนเวทีอยู่ดีเมื่อกี้ก็เวียนหัวเฉยเลยไม่รู้เป็นไรมาเริ่มเล่นเกมอะไรดีกว่ามาเล่นทุกคนยืนหันหลังยืนหันหลังเรียงหน้ากระดานเดียวเลยจบหน้ากระดานใครจะสวยที่สุดเฮ้ยเร็วดิหันหลังดิตื่นเต้นว่ะยืนหันหลังเรียงหน้ากระดานเชิญจ้ะน้องผู้ร่วมสนุกน้องจะเป็นผู้กำหนด
ว่าใครจะเป็นคนโดนลุมตีกระบาดถือไว้จ้ะฮะพี่ตาได้ไหมตายแล้วพี่สวนนะทุกคนทุกคนหันหลังหลับตาชื่ออะไรจ๊ะน้องพลิกน้องพลิกเดินไปเลือกเลยอยากให้ใครโดนเอาป้ายนะฮะหันหน้ามาทางนี้ตั้งที่หลังคนนั้นเลยครับพร้อมไปครับไม่ใช่กูแน่นอนมั่นใจยังไงก็ไม่ใช่ต้าตึกเลือกได้แล้วมาตามพี่ด้วยโอ้โหเลือกเลยจ้ะตึกเดินเลยผ่านได้เดินเลยผ่านพี่ใบไม่ต้องหยุดตึกไม่ต้องอยู่ตรงนี้นี่นะครับกลัวกลัวว่าจะมองไม่ชัดนี่นะฮะป้ายนี่ได้เลือกแล้วนะครับใช่ไหมน้องได้เอาป้ายอันนี้นะครับเดี๋ยวกลัวคุณผู้ชมไม่เห็นว่าป้ายอันนี้ป้ายอันนี้นะครับได้เอามาตั้งแล้วนะครับผมไม่มึงก็กูพร้อมที่จะหันมากันหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพี่ตานับเลย1 2 3แจ๋แฮ่เฮ้ยสัตว์เฮ้ยวู้ฮู้วู้ฮู้อ้าวเตะเลย1 2 3 1 2 3ไปเริ่มลงโทษไปและสุดท้ายโอ้โหบ้าบ้าใช่ไหมตอบตอบแป๊บนึงตอบตอบเอาละครับขอเสียงให้กับเฟสเฟสคุณคะดิฉันกลัวว่าอุปกรณ์จะหนักขึ้นเรื่อยๆขอเสียงให้เฟสเฟสด้วยค่ะครับผมขอบคุณมากครับนี่ผมรีบเข้ามาไม่พอดีฉันต้องเบรกเขาเดี๋ยวเขาจะหนักไปกว่าเดิมอยู่รอดกว่านี้นะครับยังไหวอยู่ไหมยังไหวไหมครับหยุดได้แล้วตีผิดเชิญข้างหน้าหน่อยค่ะเชิญเป็นเป้ข้างหน้าหน่อยนะคะเป็นเป้ครับวันนี้คุณก็มาพร้อมกับเขาเรียกว่าเกมสนุกๆนะครับให้กับครับอย่าผักกันเลยไม่ต้องหน้ามากไม่ต้องหน้ามากไม่ต้องหน้ามากคือพวกคุณแต่งตัวกันเหมือนหมอหรือเป็นอะไรสักอย่างเลยนะน่าจะเป็นพวกฆาตกรรมต่อเนื่องมากกว่าอย่าพูดเรื่องหมอเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราป้ายอยู่ที่โจ้เอาเฮ้ยคุณคะล้อเล่นจ้ะล้อเล่นคะเชิญมาทางดิฉันหน่อยค่ะเชิญมาทางนี้นะคะเดี๋ยวเขาต้องเซตเวทีทำอย่างอื่นกันต่อนะคะใจคุณครับเพื่อนเฮ้ยอย่าดื้อจะทำร้ายพิธีกรเหรอเอ้าโอเคเฟสเฟสครับให้ฝากอะไรสักนิดนึงนะอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆนะครับเฟสเฟสนะซึ่งตอนนี้ก็มีแฟนๆแบบอยู่ต่างประเทศดูอยู่ด้วยนะมีอะไรฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมครับนี่ภาษาอังกฤษเลยพี่ครับผมภาษาอังกฤษเลยสักนิดนึงพรุ่งนี้จะจบไหมแฟนชาวต่างประเทศเร็วครับ yeah 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 ตกลงมีอะไรดีไหมคะเห็นแย่หมดเลยกูแย่แล้วนี่กูไม่ได้เล่นจี้ขนาดนี้ใครจะพูดแฟนฝากเลยค่ะฝากค่ะครับผมฝากถึงแฟนๆคนไทยก็ได้ครับพี่ยัดเลยครับฝากถึงแฟนๆเมืองนอกใช่ไหมครับผมได้เลยนอกและไทยเลยอ๋อได้เลยครับJingle bell, jingle bell, jingle bell. อะไรอะไรเนี่ยโอ้ฟังดีๆฟังดีๆผมขาเป็นซานตาคลอสร้องจิงเกิลเบลเฉยโอ้เขามีหมอบ้างไหมครับที่นี่ทำไมครับผมพากูไปหาแป๊บให้แฟนๆคนไทยแล้วกันก็อยากนะฮะรบกวนนะครับฝากพวกเราครับเฟสเฟ่บอยแบนด์เคลียร์เซอร์ไทยแลนด์ครับที่เราก็คือเริ่มทำคลิปกันจากแบบว่าต้องแฮนดี้แคมรวมเงินกันคนละ30บาทไม่จริงไม่จริงเลยมึงเอากูเป็นร้อยเลยอย่าเพิ่งเผากันตอนนี้อย่าเพิ่งเผากันตอนนี้ครับก็คือเราก็คือกลุ่มคนที่แบบว่าเป็นผู้ชายที่หน้าตาไม่ดีไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดไม่ต้องย้ำต้าอย่าเมาอย่าเมาก่อนที่จะฝากอะไรก็ต้องขอกราบขอบคุณ YouTube และ YouTube Thailand ครับที่นะฮะให้โอกาสพวกเรานะฮะจากกลุ่มคนหน้าตาขี้เหร่นะฮะไม่เก่งนะฮะได้มีโอกาสได้แบบทำคลิปรายการของตัวเองครับอัพโหลดกันที่บ้านคอมเก่าๆนะฮะแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่คุณผู้ชมโดยเริ่มทำจากที่เราคิดแค่ว่าเอ้ยอยากทำให้คนดูสนุกเราคิดแค่นี้ครับครับผมแล้วสุดท้ายมันก็ความตั้งใจทำของเราแล้วก็บวกกับ
ที่คุณดูเขายอมรับเราช่วยกันชมเฮ้ยมึงบ่นอะไรเนี่ยฝากเลยฝากการอยู่อ๋อมันยาวอ่ะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมไปกดซับตะไคร้กันด้วยซับตะไคร้ครับและจะทำยำกบครับผมเฮ้ยโอเควันนี้ขอบคุณเฟสเป้บอยแบมมากนะครับขอบคุณ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 มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทางนู้นค่ะทางนู้นโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มหนุ่มบอยแบนด์มารยาทงามเป็นบอยแบนด์ที่แบบกราบเป็นจางข้าประดิษฐ์ได้สวยมากจริงกราบงามมากกราบงามมากเดี๋ยว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 กิฟต์ใจเย็นๆก่อนหลายคนแบบว่าเพราะอะไรเพราะว่าเห็นข้างเวทีเอ้ยโอ้โหเห็นข้างเวทีเหรอครับเขาตั้งใจดูมากแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะบอยแบนด์ผ่านไปตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งศิลปินมากดีกว่านะครับใช่ใช่เราเห็นเซตอัพแล้วเรารู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นศิลปินที่มาไกลแน่เลยครับผมถูกต้องฮะครับเอาล่ะไทยมาพักละไปอินเตอร์ค่ะคุณไปอินเตอร์นะครับดิฉันมีชุดอินเตอร์มาให้ชุดนี้จัดให้แบบลากยาวเลยเริ่มจากคนแรกก่อนครับผมมีคนมาวอแวร์กับดิฉันใน Instagram ว่าพี่หนูอยากไปดูคนนี้มากหนูขอบัตรฉันไม่มีแต่ว่าฉันให้ดูเขาได้ทั้งนี้ค่ะเชิญค่ะเชิญเลยครับ